โอ้โหถึงแล้วเดอะเฟรรี่จอนี่คือที่ที่เราจะเข้าไปอยู่ในอีก1มิติและพร้อมกับเหล่าทหารแมวกว่า20ชีวิตน่ะมีความฟาริเทลมากวันนี้ค่ะคุมโทนมาเลยชมพูดูวันเดอร์แลนด์สุดๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะแต่ก่อนไปขอโพสสักท่าก่อนนี่คือ The Fairy Door ข้างในนั้นคือโลกของ Fairy Tale เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นพร้อมๆกันกับแนนนี่แน่นอนค่ะมาตามมาพี่ว่านี่มันเหมือน The Land ชัดๆเลยว้าวเรามีน้องๆมาต้อนรับเลยอ่ะและนี่คือเหล่าทหารน้องแมวของข้านี่ที่นี่นะคะมีมาทั้งหมด20กว่าตัวเลยนะทุกคนคือแต่ละตัวนี่แบบว่าดูดีเนี่ยนะเข้ามาแล้วเหมือนแบบหลุดมาอีกโลกนึงเลยอ่ะแล้วแบบว่าคือเหมือนแบบเข้าประตูเล็กๆนี้มานะคะเพื่อมาเจอความสวยงามที่แบบใหญ่อลังการเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะมีเหล่าน้องแมวแบบมาคอยต้อนรับเยอะมากๆแบบอย่าเพิ่งแกล้งกันอย่าเพิ่งแกล้งกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะเป็นเจ้าของร้าน The Fairy Doll ค่ะกำลังจะครบปีค่ะคอนเซปต์ร้านจริงๆเจนทำอะไรตามสนองความชอบของตัวเองล้วนๆเลยค่ะก็ด้วยความที่เป็นคนชอบแมวมากแล้วก็เลี้ยงแมวที่บ้านเยอะมากค่ะก็เลยเปิดเป็นร้านเลยอยากได้ธีมน่ารักน่ารักด้วยความที่เจนเป็นผู้หญิงก็เลยเอา Alice in Wonderland ทำเห็ดทำต้นไม้ดอกไม้นะคะมีแมว23ตัวค่ะแต่ว่าแมวจะสลับกันเข้าร้านเพราะงั้นแต่ละวันก็จะอยู่ที่ร้าน15ตัวโดยประมาณค่ะตอนนี้ที่บ้านมีอีก6ตัวค่ะมีแมวพันธุ์ไทยเลยที่เก็บมาบ้างแล้วก็มีอย่างตัวนี้เป็นเมนคูนแล้วก็ลูกรักน้องด็อบบี้แฟนคลับเยอะก็จะเป็นสฟิงค์เสร็จแล้วก็มีมันชกินค่ะแมวขาสั้นใช่ค่ะเปอร์เซียแล้วก็สกอตติโฟค่ะหลักๆก็เท่านี้ที่นี่ถ้าเข้ามาก็สั่งซิกเนเจอร์เค้กของเราได้ค่ะก็จะเป็นจะมีน้ำตาลปั้นอลิสเห็ดไพ่น่ารักน่ารักตามธีมร้านอยู่นะคะเสร็จแล้วก็จะมีอัฟเตอร์นูนทีอันนั้นก็อร่อยค่ะสักคนก็อร่อยค่ะทำเองวันนี้นะคะเรามีแขกมาร่วมโต๊ะกับเราเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เขานิดนึงค่ะคุณสนใจเค้กชิ้นไหนคะคุณจะรับเป็นเค้กชิ้นไหนดีจะเอาเป็นเอลซ่าหรือว่าเป็นน้องเห็ดดีคะเมนูนี้นะคะชื่อว่าเมนูดาร์กช็อกโกแลตลาวาค่ะซึ่งเป็นเมนูที่แบบว่าคือเราได้กินเข้าไปอ่ะความเป็นดาร์กช็อกอ่ะขึ้นมาเลยเข้มข้นมากๆและกินผสมกับไอศกรีมวานิลากับตัวเมล็ดอัลมอนด์นะคะคือมีความละมุนแบบคือมันละมุนมากอ่ะมันหวานกำลังดีเลยไม่เลี่ยนและอีกหนึ่งเมนูนะคะสตรอเบอรี่ฮันนี่โทสชิ้นใหญ่ๆนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับสตรอเบอรี่และไอศกรีมรสวานิลาราดด้วยน้ำผึ้งและช็อกโกแลตนะคะเป็นเมนูที่แบบว่าสายหวานพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าแบบฟินมากอร่อยมากโทสกรุบกรอบกำลังดีนะคะผสมกับไอศกรีมทานคู่กับสตรอเบอรี่ฟินสุดๆเหมือนหลุดไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยล่ะค่ะมาแล้วค่ะเครื่องดื่มเย็นๆ Berry Sangria ออกเสียงถูกไหมคะ Berry Sangria มาถึงตัวไฮไลท์ของที่นี่นะคะถ้ามาแล้วไม่สั่งอ่ะเหมือนจะมาไม่ถึงเพราะว่ามันช่วยให้เราอยู่ในธีมวันเดอร์แลนด์ได้อย่างครบเซตเลยอย่างเค้กตัวแรกนะคะชื่อว่าเมจิกมัสรูมตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนเค้กชาเขียวแล้วก็ข้างบนจะเป็นถั่วแดงเขาก็จะโรยนี่จะมีตัวเห็ดแล้วก็ดอกไม้มาให้ด้วยแบบวันเดอร์แลนด์มากนี่นะคะข้างในเนี่ยพอตักเข้าไปแล้วเขาจะมีอีกหนึ่งเลเยอร์เป็นชาเขียวเข้มข้นเลยนะคือแบบคนที่รักชาเขียวอ่ะต้องสั่งเมนูนี้นะคะ Magic Mushroom อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คืออลิสเค้กนะคะนี่เห็นน้องอลิสของเราไหมซึ่งเป็นเค้กเนื้อมูสมีกลิ่นวานิลาก็แบบมีไวท์ช็อกด้านบนโรยมาด้วยนะคะแบบมันหวานมันละมุนมากอ่ะทุกคนจริงๆเจนด้วยความที่เราชอบแมวเราก็อยากให้คนเข้ามาแล้วมีความสุขเอนจอยมากกว่าที่มันจะมีแบบสติ๊กไปหมดเนาะใช่แล้วก็แมวตัวไหนนิสัยเป็นยังไงเจนว่าเราก็รู้คนเลี้ยงพนักงานก็รู้แล้วก็พยายามไม่ฝืนเขานะคะอย่างตอนนี้ก็มี2ตัวนอนอยู่ด้านบนซ่อนไว้แล้วก็คือเขาไม่อยากเล่นเขาก็ไม่ออกมา
จนไม่ให้ขนมแมวจะให้กินแต่อาหารเม็ดกับอกไก่ต้มเท่านั้นเอาขนมมาไม่ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้น้องอยากให้อะไรน้องทานก็สั่งอกไก่ต้มที่ร้านได้ใช่ค่ะน้องก็จะขีนนิดนึงถ้าวันธรรมดาวอล์กอินได้ค่ะแต่ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าวอล์กอินจะไม่มีโต๊ะก็ต้องจองร้านจะอยู่ปากซอยสุขุมวิท47เลนฮิลชั้น3ค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนค่ะด้วยความที่เอาคอนเซปต์อลิสมาแล้วก็เอาประตูให้เล็กไปเลยค่ะใครมาก็ต้องถ่ายรูปทุกการถ่ายรูปเป็นการโปรโมทร้านให้เราไปในตัวใช่ค่ะเปรี้ยวปากรีวิว